ต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะวันนี้ชวนมาทำแป้งโดขนมปังกันค่ะเป็นสูตรขนมปังที่นุ่มมากๆเลยก็เลยทำเป็น1วิดีโอให้สำหรับคนที่อยากทำขนมปังอร่อยๆนุ่มๆนะคะสำหรับขนมปังนี้ก็เป็นเบสิกนะคะเป็นขนมปังที่ทำเป็นโดแบบนี้แล้วก็จะไปต่อยอดเป็นขนมปังไส้สังขยาขนมปังไส้ไก่ขนมปังไส้แฮมหรือว่าจะเป็นขนมปังปอนนะคะที่จิ้มกับสังขยาใบเตยเป็นขนมปังต่างๆที่เป็นซอฟต์เบรดนะคะนี่คือโดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนลองทำกันค่ะก็เลยทำเป็นวิดีโอเป็นแป้งโดให้นะคะสำหรับการต่อยอดจะไปทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะสำหรับตาก็มีวิดีโอทำขนมปังสังขยาขนมปังแฮมชีสเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้ถ้าอยากจะทำเป็นขนมปังแบบอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือเบสิกของขนมปังค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะ Hi guys welcome to Tukata Thai Kitchen This is the basic bread It's a dough I just made the video for some people that have never made It's a bread This is very soft andfluffy when it's done. If you're interested how to make the dough, I'm going to show you how to make it. Let's get started. ส่วนผสมที่จะทำขนมปังนุ่มๆนะคะเบสิกเลยก็คือสูตรนี้นะคะก็จะมีแป้งขนมปังค่ะมีเกลือค่ะนมผงยีสต์เนยนะคะละลายเป็นเนยจืดค่ะน้ำตาลทรายวิปปิ้งครีมทางจงอันนี้ก็คือการนำแป้งขนมปังและขนมไปเคี่ยวให้เป็นแป้งเปียกแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทำเอาไว้แล้วส่วนวิธีการทำจะมีให้ในวิดีโอนะคะมีนมสดค่ะมีไข่2ฟองส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะสำหรับทำขนมปังนุ่มๆนะคะอัตราส่วนใส่ไว้ให้แล้วด้านล่างนะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ Ingredient Bread flour Salt Milk powder Yeast Unsalt butter Sugar Whipping cream This is the tanjong Milk Two eggsThat's a basic ingredient to make a soft bread. อย่างแรกนะคะเรามาทำแป้งเปียกหรือว่าทังจงกันก่อนนะคะโดยมีแป้งขนมปังนะคะ50กรัมน้ำเปล่าหรือนมนะคะ250กรัมหรือว่า250 ml คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็กวนให้เขาเป็นแป้งเปียกเลยค่ะSo I'm gonna make tangjong or tangsong. So make bread flour 50 gram and milk or water 250 gram. แป้งเริ่มเป็นแป้งเปียกแล้วค่ะเอาละค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้ว So done.มานี่ค่ะเอาขึ้นเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นนะคะหรือจะใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะอย่างแรกเลยก็จะมีแป้งขนมปังค่ะ bread flour I'm gonna add sugar น้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทราย the next gonna be yeast ค่ะ salt เกลือค่ะIt's milk powder, นมผงค่ะทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันทังจงค่ะหรือแป้งเปียกนะคะ This is tangjong I make, so I'm gonna add แป้งเปียกที่เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเครื่องนวดนะคะ I'm gonna use the stand mixer
to knead my dough ใช้หัวตะขอแบบนี้นะคะนวดไปสัก 2-3 นาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันค่ะในส่วนประกอบของของเหลวเราก็จะมาผสมกันค่ะก็จะมีนมนะคะเอาไปเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีค่ะ This is a warm milk So I'm going to add 2 eggs ใส่ไข่2ฟองตีเขาสักหน่อยตามด้วย whipping creamวิปครีมนะคะชนิดเหลวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ในส่วนผสมของแป้งโดกันค่ะ The next I'm gonna mix with the dough หลังจากนวดไปนิดนึงแป้งก็จะรวมตัวกันนิดหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ของเหลวกันค่ะ I'm gonna add the ingredient, the liquid ingredientค่ะส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะตอนนี้เรายังไม่ใส่เนยนะคะ The butter I'm gonna add later นวดเข้าไปให้แป้งเกาะตัวกันดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เนยกันค่ะ I'm gonna need another 10 minutes. After the dough is set up, mix well together, I'm going to add the butter. หลังจากที่5นาทีนะคะแป้งเขาก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยกันค่ะวันนี้จะใส่เนยที่ละลายแล้วนะคะจะสะดวกดีใครไม่มีเครื่องใช้มือนวดได้นะคะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงกว่าแป้งเขาจะนวลเนียนเพราะว่าใช้แรงเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะใส่เนยกันค่ะหลังจากที่เราใส่เนยนะคะจะนวดต่ออีกประมาณ20นาทีหรือว่าจนกว่าแป้งโดของเราจะนวลนะคะ I'm gonna need another 20 minutes นี่ค่ะแป้งโดหลังจาก20นาทีนวดแล้วเป็นแบบนี้นะคะแป้งก็จะนุ่มนุ่มมากได้แล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งเอาไว้นะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะให้เขาขึ้นฟูเป็น2เท่าแป้งโดขนมปังของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ขึ้นฟูแล้วสำหรับคนที่จะเริ่มทำขนมปังรับรองสูตรนี้นะคะอร่อยมากมายเลยลองทำกันดูนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่จะไปทำเป็นขนมปังอย่างอื่นก็ทำได้เลยนะคะขึ้นรูปเป็นขนมปังไส้ต่างๆได้เลยหรือว่าเป็นขนมปังปอนนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้ก็คือเบสิกของการทำขนมปังซอฟต์เบรดนะคะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอที่ตาทำกันนะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามเราจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ